จุดธูปจุดเทียนกราบเสียนพ่อปู่เป็นผู้ให้สินเหล่าสินและปินได้ร่วมสืบสานขอให้รูปสวยรำสวยด้วยจิตวิญญาณให้เสียงหวานหวานผ่านหูฝากกายใจมอบให้เป็นบุตรเป็นสุดที่รักให้ได้รู้จักฝากใจที่หวังตอนนี้พ่อชอบแม่ชมใครอยู่อยากรู้ใจจังได้โปรดรับฟังแล้วนั่งเป็นลูกหลานพ่อแม่แล้วมีพ่อแม่ช่วยกันส่งเสริมตั้งสอนชีวิตเหมือนเป็นเช่นนกขมิ้นพบพิงบินจรจดจำคำกรอนท่านสอนผมมาสิบพนมขอก้มลงกราบขอบารมีพ่อปู่ฤาษีผู้ให้วิชาจะร้องจะรำให้งามเป็นหนึ่งปิดตรึงสายตาให้แฟนศรัทธาผมหน้าพนมขอก้มลงกราบขอบารมีพ่อปู่ฤาษีผู้ให้วิชาจะร้องจะรำให้งามเป็นหนึ่งติดตรึงสายตาให้แฟนศรัทธาผมหน้าเวทีจะร้องน่ารักเวลาเข้ามาสมมุติพี่ดูลิเกใช่ป่ะเขาต้องมีแบบตัวพระตัวนางงี้พี่อาจจะใส่ชุดผิดแต่พี่ตัวนางนะเป็นนางเหรอครับพี่นางไหนนางไหนเนี่ยหาดีๆเดี๋ยวก็เจอแล้วเวลาเข้าป้อเข้าพระเข้านางเขาทำไงพี่ต้องให้พี่ต้องปัดหน่อยมีโอเคโอเคจริตนางเอกมาปัดปัดเข้าไงปัดเข้าไงปีใหม่แล้วต้องปัดของดีๆครับเราเป็นนางเราต้องปัดออกเราปัดออกเหรอเหมือนอยากจะมีสามีครับพี่เหมือนเราจะรุ่งเช้าคุณผู้ชมครับนี่คือสองเทพบุตรสุดดังมากตอนนี้นะครับเป็นลิเกที่หล่อมากนะฮะนีโน่แล้วก็แน็กกี้ครับอันนี้พี่แหม่มรับประกันน่าหล่อมากเลยหล่อจริงเพราะเราเห็นหน้าสดเขาหล่อมากใช่ไหมแต่งก็หล่อและเห็นแบบใกล้ๆแล้วแบบโคลสอัพกันแล้วโอ้สุดๆเนียนไม่มีรูขุมขนใช่ใช่ไม่มีรูขุมขนนะครับค่ะยังเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่ามีพี่เนี่ยไม่มีรูขุมขนพี่นี่กลายพันธุ์แล้วเพลงที่จบไปคือบูชาพ่อแก่บูชาพ่อแก่ครับอันนี้เป็นเพลงซิงเกิลของเราเองใช่ไหมใช่ครับใช้ร้องตอนเล่นลิเกใช่เป็นเพลงเหมือนกับเราเปิดบูชาครูก่อนเล่นนะครับเขาจะมีช่วงเหมือนอินโทรลูดใช่ช่วงเริ่มต้นของการเล่นลิเกพ่อเอกชัยศรีวิชัยเป็นคนทำให้ครับพี่เอกชัยเขาเป็นลูกบุญธรรมอ๋อครับเขาเป็นลูกบุญธรรมแล้วเป็นแบบว่าคนรุ่นใหม่ที่ออกมาสืบสารในขณะเดียวกันแบบสอดแทรกอะไรให้แบบเฮ้ยมันดึงดูดอะวัยรุ่นสนใจอย่างชุดซูเปอร์ฮีโร่แบบเนี้ยคิดได้ไงคะใครเป็นคนคิดนี่ต้องให้
แน็กเขาเลยครับความคิดที่ทำฮามันนี่แปลกประหลาดแบบนี้ผมก็ต้องคิดต้องคุณแน็กนะต้องนอกกรอบครับแต่อยู่ในกฎเราแตกต่างแต่เราไม่แตกแยกเออถูกก็เราชอบอะไรตอนเด็กออกมาทำสมัยก่อนตอนเด็กมันไม่มีความมันมีความคิดแต่เราทำไม่ได้ด้วยผู้ใหญ่เขายังไม่ติดคือมันมีกรอบของมันอยู่ใช่แต่พอโตมามันเป็นของเราเองแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทำอะไรก็ได้เพื่อให้ในกลุ่มคนของเรายอมรับกลุ่มคนเรายอมรับแน่นอนอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดแตกเป็นวงกว้างเราไม่รู้แต่นี้บังเอิญว่าแตกเป็นวงกว้างขึ้นมากับกลายเป็นคนวงกว้างก็ยอมรับตั้งใจว่าจะเล่นแค่มีความสุขเฉพาะกลุ่มของเราแฟนคลับแม่ยกของเราแต่ปรากฏว่าคนเห็นปุ๊บมีการแชร์กันทีนี้มันไปใหญ่เลยฟีดแบ็กมันก็ออกมาแบบเฮ้ยคือคนรุ่นใหม่เขาดูแล้วเขารู้สึกว่าช่างคิดในขณะเดียวกันมันก็เป็นการสืบสานวัฒนธรรมของไทยเราด้วยค่ะเนาะจะกลุ่มคนที่อาจจะไม่เคยดูลิเกพอมาเจออย่างงี้เฮ้ยอยากดูลิเกมีเยอะแบบพี่น้ำต้องไปดูหน้าเวทีพวกผมครับคือเด็กใส่ชุดซูเปอร์ฮีโร่มาก่อนใส่ชุดแบบว่าซูเปอร์ฮีโร่มาแบบใส่หน้ากากเดินมาข้างหลังค่ะมันมีมันน่าภูมิใจคุณพ่อคุณแม่ของเด็กส่งคลิปส่งอะไรมาให้ผมดูว่ารำลิเกแต่แต่งชุดซูเปอร์ฮีโร่อยากจะเป็นเหมือนพี่แน็กอยากเป็นเหมือนพี่โน่เงี้ยค่ะเจ๊เชื่อแล้วว่าสองคนนี้จ้องหน้าเขานานไม่ได้นะจะกลายเป็นแม่ยกมีของแน่เลยมีของไม่มีครับผมขายหมดแล้วไปถึงเสื้อผ้าแล้วครับหายหมดแล้วเหรอหายหมดแล้วไม่เป็นไรนะพี่เติมให้แอร์พี่เติมให้ยอมเป็นแม่ยกดีกว่าโอ้โหแพงไหมชุดหนึ่งเรื่องของการตัดการปักการเย็บอะไรพวกเนี้ยถ้าเป็นชุดลิเกปกติเลยราคาสูงครับพี่แต่อย่างนี้เอาเราเอามาดีไซน์เอามาปรับเปลี่ยนมันก็จะไม่ค่อยแพงมากเพราะว่าเราไม่ได้แบบใช้เหมือนกับที่มันเต็มตัวเหมือนกับลิเกปกติที่เขาแต่งกันอยู่ที่ไม้แขวนเสื้อครับพี่แม่ไม้แขวนเสื้อดีใส่อะไรก็ดูดีพิมพ์เขียวดีอะไรแบบนี้ยกหางผมก็ลองชุดนี้แพงไหมกี่หมื่นกี่แสนชุดนี้ก็หมื่นต้นๆครับมันแล้วแต่ครับพี่แม่ถ้าเกิดว่าเป็นชุดทูบิโร่เนี่ยมันเป็นงานดีไซน์มันจะมันดูแบบมันใช้ความคิดมากกว่าเพราะว่าคนที่ตัดเนี่ยเป็นญาติเราเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันเหมือนกันนะคนที่ตัดก็คือโตมาด้วยกันก็เลยรู้หลักใช่ครับก็เลยไม่แพงไม่แพงมากกลายเป็นลิเกแบบนิวเจนที่เข้าถึงคนทุกรุ่นเลยนะทีนี้ไอ้เรื่องราวของการเล่นลิเกอ่ะพี่นึกไม่ออกถ้าเราแต่งตัวเป็นแบบซูเปอร์ฮีโร่แบบเนี้ยเรื่องมันจะเป็นยังไงอ่ะเป็นปลาบู่ทองมันจะเป็นแบบสนอน้อยเรือนงามหรืออะไรงี้ไหมมันก็ยังเป็นเรื่องที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของลิเกนะครับแต่ว่าเราเหมือนกับว่าเราเปิดฉากด้วยลิเกซูเปอร์ฮีโร่แล้วอาจจะเอาท่าทางมานิดๆหน่อยๆให้มันเป็นกลิ่นของเขาเป็นเงาของเขาเฉยๆเพื่อเหมือนกับดึงดูดเด็กรุ่นใหม่มาดูอย่างนี้ครับเราก็ยังเล่นเรื่องเป็นเจ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาอย่างนี้ครับอ๋อแปลว่าธีมมันคือแค่ชุดแล้วสร้างสีสันในช่วงหนึ่งของการแสดงใช่แล้วมันมีแค่มี2ตัวนี้แล้วมีอีกมีเยอะมีประมาณมีหลายเจ็ดตัวได้ครับพี่มีเจ็ดตัวตัวพระด้วยตัวนางด้วยไหมนางเอกก็จะเป็นชุดแบบนั้นนางเอกใช่ครับผมบังคับหมดทั้งคณะใครไม่ทำออกไปเจ้านี่เขาเป็นสายสายหาเขาน่ารักมากเลยอ่ะนี่ขนาดเราอยู่นี่เลยรู้สึกอยากดูเนาะใช่ไหมเอออยากจะไปเกาะติดขอบหน้าเวทีต้องใส่ชุดซูเปอร์ฮีโร่ด้วยนะได้แบบเด็กๆคนอื่นเดี๋ยวผมจะต้องหาแบบพี่แบบตัดไปเลยควรจะเป็นอะไรเซรามูนเหรอมดเขียวมดเขียววีสามเลยรุ่นนู้นได้ด้วยตายละโอ้เออรักการนิดหนึ่งนะคะทีนี้อยากดูลีลาเวลาสองคนนี้ทั้งนีโน่ทั้งแน็กกี้อ้อนแม่ยกเออแล้วมีแบบว่าวาจายังไงนะคะที่จะอ้อนแม่ยกของเราอ้อนนะครับอ้อนจริงๆแล้วมันก็จะเป็นคำพูดซะมากกว่าแล้วก็เราแต่ส่วนมากคือผมจะใช้ความรู้สึกที่อยู่ในใจพูดออกไปหน้าเวทีท่านผู้ชมเก็ตคือมันจะไม่มีสคริปต์อะไรอยู่แล้วครับคือกับเราใช้ความเป็นตัวเองใช่ครับใช่ครับคุยกับพ่อแม่พี่น้องหน้าเวทีอย่างเงี้ยครับมันจะไม่มีสคริปต์เลยครับมันจะไม่มี1 2 3เราคิดอะไรแล้วก็พูดไปเพราะว่าเราเจอเขามาแสดงแบบไหนแต่งตัวอะไรมาดูเราก็เล่นไปแซวไปมันหยิบจากตลกคาเฟ่มาอยู่แล้วเพราะผมแนวแบบว่าลิเกคนที่ใส่ดิบใส่ดิบคอมเมดี้เป็นลิเกวาไรตี้ลิเกโชว์เวทีหมุนได้นะพี่เป็นคณะเดียวในประเทศเวทีหมุนเวทีหมุนนี่มันเวทีคอนเสิร์ตชัดๆเป็นออมือแมนติกครับให้คนมาดึงว้าไม่ใช่ออโตเมติกเอางี้ปกติรับงานเนี่ยก็รับทั่วไปเลยฮะทั่วไปไม่ได้เลือกงานเลยฮะใช่สำหรับคนที่อยากจะจ้างไปเล่นเนี่ยพี่ให้เลยเต็มที่เลยน้องสำหรับคนที่อยากจ้างไปนะครับรับทุกงานยกเว้นงานฟรีนะครับงานฟรีเราไม่รับนะครับเราจะรับงานที่ได้ตังค์นะครับผมหยอกๆนะครับก็ติดต่อได้นะครับที่เพจแล้วก็ Facebook 2เทพบุตรสุดที่รักนะครับติดต่อได้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปใน YouTube ดูบน YouTube เราได้พิมพ์ไปเลยครับลิเก2เทพบุตรสุดที่รักหรือลิเกฮีโร่นะครับเจอพวกเราแน่นอนนะครับดูก่อนชอบรักถึงหางานนะอย่าเพิ่งแบบว่าหาตามกระแสนะครับรถ
หล่อมากเลยอ่ะดูสิตรงนี้ก็หล่อในกล้องก็หล่อจะกินเขาตลอดเลยนะคะอร่อยนะผมบอกให้พี่แหม่มผมอ่ะต้องลองหลังวิกเดี๋ยวหลังวิกแล้วนีโน่สุดหล่อแล้วคะนีโน่มีอะไรอยากจะฝากกับคุณผู้ชมครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมเป็นลิเกยุคใหม่คณะสองเทพบุตรสุดที่รักนะครับก็อยากจะฝากให้น้องๆหนูๆพ่อแม่พี่น้องได้รับรู้ว่าจริงๆแล้วในผืนแผ่นดินไทยเราก็ยังมีอาชีพลิเกนี้เราก็ตอนนี้ลิเกเราก็ได้เปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยมันไม่ได้เป็นแบบที่พ่อแม่พี่น้องคิดอยากจะฝากไว้ด้วยนะครับว่าพวกเราคือ2เทพบุตรสุดที่รักลิเกซุปเปอร์ฮีโร่ครับผมได้เลยเจ๊จับไมค์น้องหน่อยเอาไมค์เก็บไมค์ยากแล้วยังไม่ทันดังเลยไม่ถือไมค์เองแล้วยากแล้วไมลิเกย์ร้องเกี่ยวกับบ้านดีกว่าร้องเกี่ยวกับรายการร้องเกี่ยวกับพี่ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้อยากจะให้2คนนี้แบบว่าร้องอะไรนิดนึงแต่วันนี้เรา2คนก็แต่งเต็มนะเจ๊ขอบคุณชุดสวยมากเลยใช่มั้ยคะชุดสวยนี่ไงเนี่ยน้ำไปเอามาจากไหนนะเขาให้มานะคะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าจากร้านเจ้าหญิงสนใจก็ไปจิกมาได้เอ้ยไม่ใช่ไปเช่ามาได้ลาดพร้าว122แยก17นะคะนะส่งท้ายเป็นคำอวยพรดีๆให้กับแฟนรายการ5เช้าเมาใหญ่หน่อยนะครับผมรายการ5เช้าเมาใหญ่เปิดดูกันได้ 8:30 ที่ช่อง5หมายเลข1คุณจะรู้ถึงแก่นสารพี่น้ำพี่แมมพาเพลินเป็นผู้ดำเนินรายการเตรง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 โอ้ยตายตายตายได้แทะลมแขกมีความสุขมากทำรายการแบบนี้ดีนิยามของคำว่าแม่ยกเขาจะยกแม่สิคะใช่ไหมคะยกให้คุณเป็นคุณแม่เลยแต่ว่าเมื่อกี้บอกเขาเป็นตัวนางใช่ไหมคะจริงๆเขาเป็นตัวพระพระอะไรนะเจ๊ทำไมเหสีค่ะจริงๆก็พี่แหม่มใส่ชุดนี้ใช่ไหมคะโอ้มันต้องสลับกันเดี๋ยวคราวหน้ารบกวนเรียนเชิญคุณนีโน่คุณแน็กกี้มาอีกให้เจ๊จัดเป็นตัวนางได้แล้วขอบคุณอีกครั้งนึงขอให้ดังขึ้นไปกว่านี้อีกครับขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับเวลาหมดแล้วครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกัน 8:00 นเหมือนเดิมครับนี่คือ5เช้าเมาใหญ่ปีใหม่40นาทีครับวันนี้นะคะเรา4คนลาคุณผู้ชมไปก่อนกราบสวัสดีค่ะสวัสดีครับ